สปอยตะนาวสีตอน29ถึงตอน32จากเดิมที่พรานชยาได้หลุดออกจากช่องว่างแห่งการเวลาและได้กลับมาในโลกปัจจุบันทำให้ได้เจอกับชิโอริและเคตกทั้งหมดเลยคิดจะออกเดินทางตามคำบอกเล่าในรอยสักบนหลังของชิโอริโดยต้องเดินทางตามสายน้ำแต่ไม่เคยมีอะไรง่ายในป่าตะนาวสีแห่งนี้เพราะอุปสรรคที่พวกเขาต้องเจอครั้งนี้คือปีศาจเขาวัวและเต่ามนุษย์กินคนขัดขวางเสี่ยวิชิตกลับมาเจอกับพรรคพวกอีกครั้งและได้ร่ายมนต์ฟื้นคืนพลังให้กับปีศาจเขาวัวให้แข็งแกร่งกว่าเดิมหลังจากนั้นปีศาจเขาวัวก็ออกตามล่าพวกของพรานชยาจนในที่สุดก็เจอและได้เกิดการต่อสู้กันปีศาจเขาวัวอาจทำร้ายพรานชยาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่ชิดชนกนี้รอดออกมาจากหลุมดำและได้มาเจอกับคนที่มีหน้าตาคล้ายเสี่ยวิชิตแต่แต่งตัวเหมือนนักรบยุคอดีตในถ้ำสมบัติอีกทั้งเธอยังได้เจอกับพรานชยาอีกด้วยด้านปีศาจเขาวัวแค่นี้ต้องชำระยังคงตามล่าหาพวกของพรานชยาต่อหลังจากที่จัดการไม่สำเร็จจนในที่สุดปีศาจเขาวัวก็ได้มาเจอกับศัตรูคู่แค้นอย่างพรานชยาพวกเขาต่อสู้กันอย่างดุเดือดพรานชยาพลาดท่าเสียทีให้กับปีศาจเขาวัวแต่ได้ชิดชนกมาช่วยไว้ทันบ้านชิโอริโดนเผากินคนจับตัวไปและก็ต้องประหลาดใจเมื่อเธอได้เจอกับหาตาเกะที่กลายเป็นหัวหน้าเผากินคนหาตาเกะในร่างของหัวหน้าเผากินคนพยายามที่จะข่มขืนชิโอริแต่พรายชยาก็มาช่วยไว้ทันและทุกคนก็มุ่งหน้าไปยังถ้ำสมบัติส่วนเสี่ยวิชิตเดินทางถึงถ้ำสมบัติสมอย่างใจหวังและเพื่อได้ครองสมบัติแต่เพียงผู้เดียวเขาจึงหักหลังพรรคพวกที่เหลือที่เดินทางมาด้วยกันและได้ฆ่าปีศาจเขาวัวให้ตายแต่สุดท้ายเสี่ยวิชิตก็ได้พบกับความจริงบางอย่างที่แสนเจ็บปวดสรุปแล้วถ้ำสมบัติมีจริงหรือไม่และพวกเขาทุกคนจะเดินทางมาถึงถ้ำสมบัติอย่างใจหวังหรือเปล่าติดตามต่อได้ในตะนาวสีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 17:45 น.ทางช่อง8กฎหมายเลข27ตะนาวสีสัปดาห์หน้าถ้ำสมบัติมีจริงเหรอเดินทางมาถึงถ้ำสมบัติที่ทุกคนรอคอยต้องเป็นของข้าเราคนชั่วกลับมาทวงแค้นพี่ฮาตะเกะที่จะทำไรฉันสมบัติเจ้าเป็นใครแกจะทำอะไรฉันอ่ะข้าจะทำให้เจ้าเป็นนางบำเรอข้าไงปีศาจบวกทำถึงขีดสุดพิจารณาทุกคนจะได้ชมเชยกับสมบัติหรือจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ติดตามได้ในตะนาวสีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 5:45 น.